าสู่ช่องการมี่ Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้การจะมารีวิวสกินแคร์บำรุงผิวหน้านะคะที่การอ่ะใช้ทั้งเช้าและเย็นแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะ Face Lab Hydrating Essence นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำตกไฮยานะคะซึ่งเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะก็คือเจ้าตัวนี้แนะนำเลยนะคะค่ะโดยการนะคะจะขอเล่าประสบการณ์เท้าความย้อนหลังไปนิดนึงนะคะก็คือเมื่อก่อนอ่ะบริเวณหน้าผากของการนะคะจะมีสิวอ่ะขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวปวดสิวอักเสบอ่ะคือขึ้นแบบชนิดที่ว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่อ่ะที่เขาจะแนะนำหรือรีวิวมานะคะคือการใช้ไม่หายเลยนะคะจนกระทั่งจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ได้เข้าคอร์สรักษากับคุณหมอเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะแล้วการก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วแบบฉันจะต้องใช้ครีมคุณหมออ่ะตลอดไปเลยหรอแบบเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างไงแบบว่าเฮ้ยใช้ไปนานๆเงี้ยมันก็อิ่มตัวใช่มั้ยอยากจะแบบใช้นู่นใช้นี่ที่เขาบอกว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นนะคะก็เลยมีวันหนึ่งนะคะก็ไปอ่านนะคะแล้วก็พบเจอว่าเจ้าตัวเฟสแลบนะคะเขาเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะปรากฏว่าเป็นตัวแรกที่การใช้แล้วไม่แพ้คือมันดีมากๆไงก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะก็คืออยากจะบอกว่าเป็นตัวแรกที่ทำให้การใช้แล้วไม่แพ้แล้วทำให้การใช้สกินแคร์ยี่ห้ออื่นๆอะตามมาได้อย่างสบายใจเลยอะวันนี้จะบอกว่ามันดีจริงๆนะคะค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะมาถึงในส่วนของส่วนผสมเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมอยู่2ส่วนหลักๆที่สำคัญนะคะนั่นก็คือโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะแล้วก็ NMF นะคะก็คือ Natural Moisturizing Factor นะคะโดยมาเริ่มที่โซเดียมไฮยาลูโรเนตก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความกักเก็บน้ำไว้บนผิวหน้านะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญอะเวลาเราออกไปโดนแสงแดดใช่ป่ะหรือมลภาวะต่างๆนะคะที่มากระทบกับผิวของเรานะคะแล้วทำให้ผิวของเราแห้งกร้านอะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยทำให้ผิวของเรามีความสมดุลซ่อมแซมผิวที่แห้งกร้านนะคะให้มีความชุ่มชื้นนะคะคือดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวที่สองนะคะก็คือ NMF นะคะก็คือ Natural Moisturizing Factor นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นส่วนผสมที่จริงๆแล้วอะบนใบหน้าของเรานะคะบริเวณผิวชั้นนอกอะมันมีสารนี้นะคะอยู่บนใบหน้าของเราอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่สารนี้มีการลดปริมาณลงบนผิวหน้าของเรานะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแห้งกร้านนะคะแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะซึ่งเจ้าตัวเฟสแลบนี้เองนะคะเขาก็ได้ใส่เจ้าตัวส่วนผสมนี้ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าผิวหน้าของเราจะแห้งกร้านหรือขาดเจ้าตัว NMF ไปนะคะเพราะว่าเมื่อเราใช้เจ้าตัวเฟสแลบนี้นะคะก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่เกิดริ้วรอยได้ง่ายนั่นเองค่ะและหลังจากที่การนะคะได้ใช้เจ้าตัวเฟสแลบอ่ะคือการใช้มานานมากๆแล้วนะคะเนี่ยหมดขวดแรกไปแล้วนะคะ1ขวดคือขวดเนี้ยนะคะคือใช้ได้นานมากๆใช้มาได้แบบ6เดือนแล้วอะจริงๆนะแล้วก็มาต่อด้วยขวดนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าการใช้จริงๆนะคะแล้วก็คือใช้มันทุกวันทั้งเช้าและเย็นค่ะและอีกทั้งนะคะเจ้าตัวนี้ยังไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะแล้วกลิ่นสีใดๆนะคะที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะคะเป็นน้ำใสๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเหลวใสจนกระทั่งเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะว่าเขาอะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะคือพอเทออกมาการมีความรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเมื่อเทนะคะแล้วก็ทาไปบริเวณผิวหน้าของเรานะคะก็คือมันจะซึมซาบได้ไวนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความแห้งนะคะโดยพอผิวของเราไม่เกิดความแห้งแล้วใช่ไหมสิวอะที่มันจะเกิดอะมันก็จะไม่เกิดไงคือมันดีมากๆเลยนะคะคืออยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายเป็นสิวนะคะคือใช้อะไรแล้วแบบเฮ้ยชีวิตนี้ฉันแบบไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะให้มันดีขึ้นอะคือมาลองเจ้าตัวนี้นะคะคือการอยากจะแนะนำเลยเพราะว่าการเองก็เป็นคนนึงที่เมื่อก่อนคือแบบมันไม่โอเคมากๆเลยอะสภาพหน้าสภาพผิวหน้าคือแบ
อุ๊ยเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นสิวเลยนะคะคือแบบพอมันขึ้นมันก็เจ็บมันก็ปวดอ่ะเออแต่พอมีเจ้าตัวนี้มาก็ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะใครอยากจะแนะนำเลยนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเขามาในปริมาณ110 ml นะคะตัวนี้การซื้อมาตอนนั้นอ่ะเขามีโปรไงคือการจะชอบซื้อตอนที่มันมีโปรใช่ป่ะเพราะถ้ามันไม่มีโปรนะคะราคามันก็จะสูงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเจ้าตัวเนี้ยถ้ามันไม่มีโปรเขาขายอยู่ที่999 บาทนะคะแต่ถ้ามีโปรมันก็อาจจะลดมา 50% อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะการก็จะรอซื้อช่วงนั้นค่ะแล้วเขาก็มีไซส์ขนาดทดลองนะคะเป็นขนาดเล็กอะคือการจำไม่ได้ว่า50 ml หรือเปล่านะคะอันนั้นก็จะอยู่ในราคา199 บาทนะคะก็ไปลองหาซื้อมาได้นะคะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะการไปซื้อมาที่ช็อปลาสมอลของเขานะคะที่มีชื่อว่า FaceLab Official Store นะคะจากแอป Lazada แล้วก็จริงๆนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่วัสันการก็เคยเห็นว่ามีขายนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปลองเลือกไปลองซื้อกันมาดูได้เลยนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะช่องการมี Channel คงต้องขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะใช้เจ้าตัว FaceLab นะคะแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมารีวิวอีกเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กันไว้นะคะบ๊ายบาย